ครับมาถึงช่วงซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวนะครับวันนี้เครือข่ายสื่อพลเมืองนะครับชวนมาติดตามการดูแลกันของคนในชุมชนในสถานการณ์โควิด19นะครับตามต่อมาตรการนะครับชุมชนที่นางเหลืองกรุงเทพมหานครนะฮะรวมทั้งไปเกาะติดมาตรการช่วยคนที่ต้องกักตัวนะของชุมชนนะนาโพที่เป็นนาโพโมเดลก็ว่าได้แล้วก็ชุมชนบ้านถ้ำนะครับคุณวิภาพรครับคือว่าโรงครัวชุมชนก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะค่ะทุกชุมชนที่คุณธีรเดชไล่มาเนี่ยเป็นชุมชนที่พบผู้ติดเชื้อพอพบปุ๊บก็ต้องพบกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะกักตัวสิคะแบบนี้โรงครัวชุมชนก็จะเกิดขึ้นทันทีเพื่อจำกัดการเดินทางของคนที่ต้องกักตัวนะคะสวัสดีค่ะผู้ชมคะเช้านี้พบกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ในซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีภาพของชุมชนช่วยชุมชนในหลายพื้นที่เลยค่ะทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ด้วยนะคะจุดหนึ่งค่ะเริ่มต้นจุดแรกเนี่ยเรามาดูที่กรุงเทพมหานครกันก่อนนะคะตามต่อภาพที่ชุมชนนางเลิ้งกรุงเทพมหานครในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายค่ะนี่เป็นภาพบริบทโดยรวมของพื้นที่นะคะเป็นชุมชนกลางเมืองใหญ่ผู้ชมคะที่นี่นางเลิ้งมีประชากรกว่า984ครัวเรือนบนพื้นที่5,500 ตารางวานะคะที่นี่เป็นย่านประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นตลาดเก่าแก่ของกรุงเทพมหานครด้วยค่ะล่าสุดมีการปักหมุดรายงานความคืบหน้าภาพของชุมชนช่วยชุมชนที่นางเลิ้งโดยคุณน้ำมนนะคะคุณน้ำมนค่ะเล่าว่าชุมชนนางเลิ้งนั้นเขาร่วมกันตั้งครัวกลางแบ่งปันอาหารนะคะปรุงสุกก่อนค่ะแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับคนที่เดือดร้อนในชุมชนรวมถึงคนที่ต้องกักตัวอยู่บ้านซึ่งได้รับผลกระทบในสถานการณ์นี้ลองชมภาพสำรวจสถานการณ์ที่นางเลิ้งกันหน่อยค่ะทำครัวกลางเนาะเมนูวันนี้ของเราจะเป็นผัดฟักทองเพิ่งได้ผักมาตอนเช้าจากสวนผักคนเมืองแล้วก็ยืมเตาแก๊สมาจาก SOS แล้วก็ยืมเขาให้พวกเครื่องอาหารอะส่วนข้าววันนี้ก็มาจากสวนผักคนเมืองของคุณปุ้ยมาให้ตอนเช้าเนี่ยค่ะจะเห็นว่าเป็นภาพการช่วยเหลือกันจริงๆนะคะและไม่ใช่เฉพาะคนในชุมชนนะคะตอนนี้มีภาพขององค์กรหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยกันคือถ้าฟังจากคลิปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นเลยว่ามีการเอ่ยชื่อหลายๆจุดหลายๆหน่วยงานที่เข้าไปช่วยกันบริเวณนี้นะคะนำวัตถุดิบค่ะของสดผักสดเนื้อสัตว์เอาไปส่งให้ที่นั่นแม่ครัวชุมชนก็จะปรุงเป็นอาหารสดๆใหม่ๆทุกมื้อนะคะแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนทีนี้เขาก็มีการสำรวจกันด้วยว่าบางบ้านที่กักตัวมีครัวของตัวเองอยู่แล้วประกอบอาหารรับประทานเองอยู่แล้วค่ะก็จะมีการจัดสรรวัตถุดิบที่ยังไม่ได้ปรุงสดอะไรทั้งนั้นนะคะนำไปให้ครัวของแต่ละบ้านเป็นการลดรายจ่ายดูแลใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะทีนี้นอกจากภาพของครัวกลางแล้วทางทีมยังมีการประสานงานร้านอาหารในชุมชนเพื่อจะจัดส่งอาหารจากร้านค้าภายในชุมชนรอบๆชุมชนเนี่ยค่ะไปถึงมือคนที่ต้องกักตัวให้ได้ทานอาหารกันครบทั้ง3มื้อนะคะเป็นภาพการช่วยเหลือกันของชุมชนนางเลิ้งนะคะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะใครอยากที่จะช่วยเหลือส่งวัตถุดิบของใช้จำเป็นนะคะสามารถติดต่อประสานงานไปได้ที่เพจ Community X COVID 19ขึ้นช่องทางให้บนหน้าจอนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านท่านไหนสนใจอยากจะช่วยนะคะอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ยังเดินทางไปไหนสะดวกยังมีเศรษฐกิจในครัวเรือนคล่องตัวอยู่ก็สามารถช่วยกันได้ค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตามต่อค่ะในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เรารายงานภาพกันอย่างต่อเนื่องจากพื้นที่ตำบลหานโพอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงในจุดนี้นะคะที่พัทลุงค่ะที่นั่นก็มีรายงานคนที่ติดเชื้อนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เจอกลุ่มเสี่ยงต่ำอีกเยอะเลยค่ะในชุมชนแล้วต้องกักตัวอยู่ที่บ้านมาตรการป้องกันในชุมชนก็เลยกลายเป็นข้อตกลงล็อกดาวน์ชุมชนมาตั้งแต่20เมษายนปิดทางเข้าออกหมดเลยค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือคนในชุมชนนั้นให้อยู่กับบ้านลดการแพร่กระจายของเชื้อตอนนี้มีข่าวดีนะคะที่ตำบลหานโพอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มค่ะแต่สิ่งที่ชุมชนทำมาตลอดก็คือภาพนี้ค่ะเป็นภาพของการตั้งโรงครัวชุมชนนะคะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของชาวบ้านอสม.แล้วก็หน่วยงานในพื้นที่รวมไปถึงเพื่อนๆในชุมชนใกล้เคียงด้วยนะคะลงขันลงแรงเลยค่ะปรุงอาหารสดใหม่กันทุกมื้อนะคะส่งให้กับคนที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านวันนึงก็ต้องทำ3มื้อแล้วค่ะมีคนในชุมชนช่วยกันนำอาหารสดสิ่งของต่างๆมาจัดปรุงแล้วก็จัดเป็นชุดๆด้วยนะคะมีหลากหลายอย่างในชุดนั้นค่ะบรรยากาศของโรงครัวชุมชนนี่เปิดกันมาถึงวันนี้8วันแล้วแต่อยากจะชวนเจาะลึกสถานการณ์ที่นั่นกับคุณสมหมายสายละมุนประธานอสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหานโพจังหวัดพัทลุงค่ะ
สวัสดีค่ะตอนนี้ดิฉันก็ได้มาอยู่ที่ครัวสู้ภัยโควิด19ก็ที่นี่ยังตั้งโรงครัวตามปกตินะคะเรายังคงทำหน้าที่ทำกับข้าวเพื่อแป๊กส่งให้กับผู้ที่กักตัวอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้ซึ่งเป็นการทำเมนูของข้าวมันไก่ก็กำลังแม่ครัวอยู่ในครัวก็กำลังปรุงกันอยู่ทำกับข้าวเตรียมแป๊กกันอยู่นะคะสำหรับในด้านของอสม.ที่ได้มาร่วมในกิจกรรมนี้นะคะก็ทุกวันก็จะมาดูความเรียบร้อยของการแป๊กกล่องการทำกับข้าวต่างๆเนี่ยว่าให้ถูกสุขลักษณะการป้องกันตัวของแม่ครัวแล้วก็ชาวบ้านที่ได้มาร่วมกันทำอยู่นะคะก็จะต้องมีการล้างมืออยู่บ่อยๆแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยทุกคนเมนูอะไรคะลาดินทอดเกลือค่ะมาวันนี้เป็นวันที่7แล้วค่ะก็มีความรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านที่เขาลำบากกว่าเราค่ะข้าวขาวขนุนลอยการขนส่งนั้นจะวางตามจุดต่างๆตามแต่ละหมู่บ้านละหนึ่งจุดแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับช่วงต่ออีกทีหนึ่งแต่ละวันนั้นขนส่งวันละ 3-4 เที่ยวจำนวนก็400-500กล่องโรงครัวชุมชนหานโพเขามีแผนจะเปิดทำอาหารแบบนี้ไปจนครบที่กลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว14วันนะคะตอนนี้ยังต้องรอผลตรวจรอบ2อีก10คนด้วยกันถ้า10คนนี้ผลตรวจออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อชุมชนก็จะกลับมาเป็นชุมชนปลอดภัยอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็อาจจะได้เห็นมาตรการปลดล็อกชุมชนหานโพที่พัทลุงด้วยค่ะอีกจุดนึงขึ้นเหนือไปที่ชุมชนตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้ที่จังหวัดพะเยากันบ้างนะคะพระคุณากรสติสัมปันโนพระนักสื่อสารจังหวัดพะเยาและทีมงานค่ะท่านปักหมุดเล่าภาพของความพยายามช่วยเหลือกันในชุมชนในช่วงโควิด-19 แบบนี้นะคะคือชุมชนที่นั่นนะคะเขาพบผู้ติดเชื้อแล้วติดกันจากคนในครัวเรือนนะคะทางหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ค่ะก็เลยต้องหาวิธีการรับมืออย่างแรกเนี่ยเพื่อไม่ให้ขยายวงกว้างมากขึ้นเขาตั้งด่านแบบนี้เลยคุณผู้ชมคัดกรองคนที่เข้าออกชุมชนนะคะและนอกจากนี้ก็ประชาสัมพันธ์คนในพื้นที่ให้ดูแลตัวเองมากขึ้นในสถานการณ์นี้ไม่ให้ตื่นตระหนกนะคะและภาพนี้ดิฉันว่าเป็นภาพที่ส่งพลังมากๆเลยนะคะเป็นภาพที่หลายหน่วยงานค่ะคุณผู้ชมเห็นได้ชัดว่ามาร่วมกันป้องกันโควิด-19 ในระดับชุมชนในสถานการณ์นี้ทั้งพระสงฆ์หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่แล้วก็ชาวบ้านในชุมชนด้วยค่ะตอนนี้อาตมาภาพได้มาอยู่ที่จุดคัดกรองโควิด-19 ของชุมชนตำบลบ้านถ้ำวันนี้ได้นำสิ่งของที่ญาติโยมนำมาทำบุญในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือช่วงปีใหม่เมืองมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลจุดคัดกรองโควิด-19 ของชุมชนตำบลบ้านถ้ำเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานเพราะพวกเขาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยดูแลชุมชนตำบลบ้านถ้ำของเราในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดในระลอกที่3นี้เนื่องจากที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโควิด-19 อยู่ในชุมชนจำนวน2คนจึงต้องร่วมมือกันจากการดูแลอย่างเป็นระบบอย่างด่านตรวจโควิด-19จะอยู่ตรงจุดก่อนเข้าหมู่บ้านเพื่อคัดกรองเบื้องต้นและสอบถามข้อมูลก่อนเข้าออกชุมชนเวลาชาวบ้านเปิดออกนอกเคหะสถานนะครับเปิดจะต้องได้สวมใส่แมสเพื่อป้องกันการติดเชื้อและกับแพร่กระจายเชื้อนะครับเพราะว่าบ้านทำในส่วนของผู้สัมผัสใกล้ชิดนะครับซึ่งผลตรวจครั้งแรกเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจำนวน67ท่านเนี่ยนะครับผลเป็นลบก็จริงนะครับแต่ว่าเขาก็ยังหนึ่งน้อยใจไม่ได้นะครับเพราะเชื่อมันอาจจะเพาะในตัวนอกจากนี้ยังมีการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำมีทีมเจ้าหน้าที่รัฐสาธารณสุขอสม.พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดและผู้นำชุมชนที่คอยให้ความรู้และประชามพันธ์เสียงธรรมสายเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องป้องกันความหวาดกลัวและที่สำคัญคือช่วยให้การดูแลการกักตัวของกลุ่มเสี่ยง14วันสามารถทำได้โดยคนในชุมชนและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของคนในชุมชนตำบลบ้านถ้ำพระคุณากรสติสัมปันโนพระนักสื่อสารจังหวัดพะเยารายงาน
ชุมชนช่วยชุมชนนี่เป็นภาคที่สำคัญในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้นะคะตอนนี้ที่บ้านถ้ำเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มในชุมชนแต่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขามีข้อมูลเรื่องมาตรการป้องกันตัวเองอย่างเข้มข้นนะคะหลังจากนี้ก็ยังคงปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขที่สร้างขึ้นมาโดยคนในชุมชนกันต่อเพื่อให้ชุมชนผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะนอกเหนือจากวิกฤตของโลกมีวิกฤตเงินในกระเป๋าหลายคนเจอกันเยอะนะคะในสถานการณ์นี้เช้านี้เรามีทางเลือกในการสร้างงานสร้างรายได้ในภาคการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะปักหมุดรายงานภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมโดยอาจารย์ธีรนันท์ขันตีนักข่าวพลเมืองพาเราทุกคนไปเยี่ยมที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะคะที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบอัจฉริยะด้วยค่ะดังนั้นเช้านี้ใครที่กลับบ้านสนใจอยากจะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ลองชมคลิปนี้ดูนะคะเป็นภาพบรรยากาศภายในศูนย์วิจัยค่ะระบุว่าเขาเริ่มผสมเกสรตอนไหนแล้วก็เก็บลูกตอนไหนนั่นเองนะครับเราจะนับจำนวนวันได้ว่าวันไหนเราจะเก็บผลผลิตนั่นเองคำนวณวันเก็บวันปลูกวันดูแลวันรดน้ำได้หมดนะคะเป็นนวัตกรรมด้านการเพาะปลูกอย่างหนึ่งค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นการปลูกเมลอนในโรงเรือนนะคะที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็น1ใน2หลักสูตรที่ทางศูนย์วิจัยเขาเปิดให้คนสนใจมาเรียนรู้ระยะสั้นสั้นจริงๆเพราะเรียนรู้แค่4วันเท่านั้นแล้วเรียนรู้แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะเป็นการบริการวิชาการให้กับชุมชนเพิ่มโอกาสสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีคนรุ่นใหม่ว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 ออกจากเมืองใหญ่แล้วกลับบ้านกันเยอะนะคะหลายคนบอกว่าสนใจหันมาทำเกษตรค่ะทางศูนย์วิจัยก็เลยจัดให้มีการอบรมแบ่งออกเป็น6รุ่นเดี๋ยวจะเริ่มอบรมรุ่นที่1ในวันที่3พฤษภาคมนี้และอีกหลักสูตรที่ได้รับความสนใจคนสมัครเข้าไปเยอะก็คือการปลูกผักไฮโดรโปนิกค่ะตัวนี้เป็นการปลูกพืชไร้ดินเนาะนะครับโดยอาศัยฟองน้ำนะครับต้นพืชก็จะอาศัยฟองน้ำเนี่ยทำให้รากพืชเกาะอยู่ที่ฟองน้ำเสร็จแล้วปุ๋ยเนี่ยจะถูกให้มาทางน้ำนะครับปุ๋ยเนี่ยจะให้ทางน้ำต้นพืชนี่ก็จะทำการยึดเกาะดูดเอาสารอาหารจากปุ๋ยที่มากับน้ำได้น้ำตรงนี้ก็จะถูกหมุนวนอยู่ในระบบนะครับทั้งหมดนะครับในถาดทั้งหมดนะครับน้ำจะหมุนวนทั้งหมดเลยนะครับทั้งระบบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก่อนที่เราจะตัดขาย1สัปดาห์นะครับ1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์อย่างต่ำเราจะต้องย้ายต้นพืชต้นผักเนี่ยนะครับไปอีกถาดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปุ๋ยนะครับงดการให้ปุ๋ยให้เฉพาะน้ำเปล่าวนๆเพื่อที่จะลดเรื่องของสารตกค้างอะไรก็แล้วแต่อยู่ในตรงนั้นนะครับเรามีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแล้วก็มัตเตอร์เฮดนะครับปิดท้ายซีไซด์โฟกัสวิกัดข่าวเช้านี้กับภาพดีๆส่งกำลังใจให้ทีมหมอบ้านนอกนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะทีมนี้เขาปักหมุดรายงานจากพื้นที่สูงนะคะเป็นภาพของการบริการปฐมภูมิและองค์รวมของโรงพยาบาลอมก๋อยสาขาแม่ตื่นจริงๆคนในพื้นที่เขาเรียกกันสั้นๆว่าโรงพยาบาลแม่ตื่นค่ะในภาพนี้บุคลากรทางการแพทย์ที่นั่นนะคะออกให้บริการวัคซีนขั้นพื้นฐานกับชุมชนบนพื้นที่สูงทำงานกันค่อนข้างเสี่ยงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสถานการณ์นี้เป็นช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่บุคลากรทางการแพทย์ที่นั่นหยุดไม่ได้ค่ะคุณหมอเล่าว่าบางพื้นที่เนี่ยเขาปิดหมู่บ้านคือไม่ให้คนนอกเข้าพื้นที่ป้องกันการแพร่เชื้อแต่พอคุณหมอต้องไปบริการวัคซีนขั้นพื้นฐานแบบนี้ชุมชนก็เปิดให้คุณหมอได้เข้าไปทำหน้าที่แล้วก็เป็นการให้บริการสิทธิขั้นพื้นฐานกับชุมชนบนพื้นที่สูงด้วยนะคะผู้ชมคะต้องบอกว่าชุมชนนี้ค่ะที่เห็นในภาพนี่นะคะสวยงามแล้วมีสีเขียวเต็มไปหมดเป็นชุมชนบนพื้นที่สูงแล้วอยู่ห่างไกลด้วยนะคะถ้าดูจากพิกัดเนี่ยดิฉันพยายามซูมไม่เห็นหลังคาบ้านในชุมชนเลยนะคะอยู่บริเวณป่าที่เขียวขจีแล้วก็เป็นป่าสมบูรณ์ด้วยนะคะจุดนี้ค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองสัก300กิโลเมตรคือถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะคะคุณผู้ชมจากตัวเมืองนะคะตัวเมืองเข้าไปที่โรงพยาบาลแม่ตื่นเนี่ยนะคะใช้เวลาสัก5ชั่วโมงค่ะทีนี้ถ้าคุณหมอจะเข้าไปถึงในแต่ละหมู่บ้านที่เห็นในภาพนี่เป็นวันๆนะคะเพื่อจะเข้าไปบริการวัคซีนขั้นพื้นฐานประมาณสัก
8ชนิดด้วยกันก็เป็นภาพความพยายามของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ห่างไกลบนพื้นที่สูงด้วยนะคะส่งกำลังใจให้กันค่ะคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถปักหมุดสื่อสารเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์สแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจออย่าลืมว่าเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณนะคะช่วงนี้กลับไปที่คุณธีรเดชคุณวันวิสาค่ะครับขอบคุณมากนะครับ